to be a r m i t e h Viking Pro Warm นะครับตัวนี้เป็น a r m i t e h Viking Pro Warm Version V 3 5 3นะครับ3ครึ่งตัวนี้เป็นไฟฉาย Hunting Slash Tactical ที่แสง Hotspot ใหญ่หนาเข้มสปิลหนานะครับไม่ใช่ไฟฉายพุ่งจัดไม่ใช่ไฟฉายบานจัดนะครับเป็นแต่ว่าในเชิงท,ทัศ t ี c a l เนี่ยแสงกว้างกระจายเนี่ย น่าจะดีกว่าแสงพุ่งไกลเพราะว่าระยะใช้งานกับปืนพกรวมถึงตรวจการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง50เมตรนะครับไม่น่าจะเกินนั้นแต่ตัวนี้แสงไปได้ไกลสูงสุดอยู่ที่284เมตรก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ใช่ไฟฉายพุ่งจัดนะครับซื้อผ่านเว็บไซต์หรือว่าร้านค้านะครับ ท c t i c a l t h a i c o m นะครับซึ่งตัวนี้ราคาจำหน่ายในเว็บไซต์ t t c t i c a l t h a i c o m อยู่ที่3 2 9 0ัน t c t าสะครับ3,290 t a c t i c a l t h a ท c o m ดูในลิงก์ Description หรือว่าในพินคอมเมนต์ได้เลยนะครับรุ่นนี้มีทั้งแสงวอร์มแล้วก็แสงไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฉายยุทิวิธีด้านหน้าจะบอกไว้เลยนะครับว่า Arbitech Viking Pro Tactical Flashlight รับประกัน10ปีเลยทีเดียวสเปคค่อนข้างโหดนะครับตัวนี้แสงสูงสุดอยู่ที่2050ลูเมนส์นะครับ2050ลูเมนส์284เมตรโฟนะครับแสงไปได้ไกลถึง284รันไทม์นานสุดที่ระดับต่ำสุดอยู่ที่32ชั่วโมงนานท้ายเป็น usb แบบแมกเนติกนะครับ rechargeable ด้วยแปะชาร์จ ใช้งานทั้งในเมือง Outdoor Service ซ่อมบำรุงแล้วก็ล่าสัตว์วอร์มไลท์ไว้ไลท์ก็มีนะครับไว้ไลท์แสงจะสว่างกว่านี้ด้านหลังก็จะมีจุดเด่นๆของเขานะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมง40นาทีนะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นรายละเอียดของสเปคนะครับซึ่งตัวนี้กันน้ำนะครับที่ IP 68 25เมตรนะครับ5ชั่วโมงคือโยนลงไปในน้ำเลยนะครับลึก25เมตร นานเลยนะครับ5ชั่วโมงแล้วก็กันกระแทกนะครับตกกระแทกพื้น25เมตรสเปคโคตรโหดเลย3290 <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับแกะกล่องมาข้างในนะครับก็มีตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในแล้วซองไนล่อนสีดำคุณภาพดี USB นะครับตัวนี้เป็น USB เ v e r s i o นที่เป็นแมกเนติกชาร์จก็คือแปะใช้เข้าไปที่ก้นเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูว่าใช้งานยังไงครับด้านนี้ก็เป็น USB อ o ์ตธรรมดามีพกเก็ตคลิป เป็นสแตนเลสสตีล PVD สีดำพร้อมโอริงสเปซให้มาคู่หนึ่งนะครับ Combat Ring ที่เป็นยางยืดหยุ่นสุดท้ายก็จะเป็น Hand Strap หรือว่าแลนยัดสายล่ามสาย,ายของมือแล้วก็คู่มือนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสองไฟฉายยี่ห้อนี้ทำออกมาได้ดีมากๆยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับโดยด้านบนจะเป็นฝา f l a p Velcro ด้านหลังเป็น D Ring นะครับอันนี้เป็น D Ring โลหะด้วยนะครับ แล้วก็มีทั้งเบลล์รูปโมลี่ลูปสามารถติดทั้งเสื้อกราะทั้งเป้ได้แล้วก็ติดเข็มขัดได้ด้วยนะครับเป็นแบบบอททอนด้านข้างเป็นอีลาสติกยืดหยุ่นสามารถใส่ไฟฉายที่มีขนาดกว้างกว่านี้ได้แล้วก็ด้านท้ายแม้จะไม่เจาะรูระบายน้ําหรือว่าแสงออกมาแต่ว่าด้านข้างของซองก็ทําให้แสงรอดออกมาเวลาไฟฉายลั่นนะครับผมชอบซองยี่ห้อนี้มากๆเลยเหมือนกันนะครับเวลาไม่ใช้งานก็สามารถที่จะพับแบนได้นะครับโดยไม่กินพื้นที่แล้วตัวซองเองก็เป็นไนลอนที่หนามากด้วยนะครับ โอเค Viking เนี่ยจะเป็นซีรีส์ Tactical ที่แสงกว้างนะครับแสงแคบกว่านี้ก็จะเป็น Predator นะครับซึ่งถามว่ารุ่น Pro กับไม่ Pro เนี่ยมันต่างกันยังไงเท่าที่เคยสัมผัสมานะครับ Pro เนี่ยจะมีแสงสโตรบแล้วก็แสงที่แรงกว่านะครับส่วนรุ่น Pro หลังๆก็จะมี Magnetic c h a r ์จตรงท้ายแล้วก็ทั้งเวอร์ชั่น Pro และไม่ Pro นะครับในทุกๆรุ่นเลยจะมี ไวไลท์ light, นะครับแล้วก็วอร์มไลท์ให้เลือกผมจะเลือกเป็นวอร์มเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบแสงไวไลท์เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีโอกาสจะซื้อซ้ำก็คงจะซื้อไวไลท์บ้างโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมมันลอยอะโนดาสสีดำด้านอาร์มิเทคผลิตแค่สีดำเท่านั้นนะครับถ้าเห็นบอดี้ตัวอื่นของยี่ห้อน,นี้ถ้าเป็นสีเขียวน้ำตาลเนี่ยอันนั้นผมใช้สีพ่นนะครับเพราะว่าชอบชื่นชอบสีอื่นหรือไม่ก็ใช้วิธีใช้ความร้อนนะครับในการทำให้ผิวของอนโนดิ์เปลี่ยนสีไปนะครับ ส่วนเบเซลตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลทํา PVD สีดำซึ่งก็ดูดุดันดีนะครับเป็นสไลด์เบเซลหน่อยๆแล้วกระจกก็เป็นแก้วเชิงประก s s เคลือบแอน r ท f l e ฟค Code ทั้ง2ฝั่ง LED ข้างในตรงนี้ก็จะมีลักษณะอยู่ลึกมากๆเลยในโครมนะครับส่วนโครมดิฟลคเตอร์เป็น Orange Peel ผิวส้มให้มีแสงที่มี h o ตส p o t หนานะครับแล้วสปิลก็หนาเยอะด้วยนะครับ LED ข้างในผมไม่แน่จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวลองดู ดูเหมือนครีนะครับ XHP 50นะครับน่าจับนะ Extreme High Power 50 Version 2 w o ได้ออยังไงไม่แน่ใจนะครับส่วนข้างเบซ์มี Hot c o n t i o n เตือนไว้พร้อม Serial Number เรื่อยี่ห้อ a r m i t e c h แล้วก็ Extra Bright w i e Warm Light นะครับบอกไว้ชัดเจนเลยว่าแสงสีส้มหรือว่าแสงวอร์มที่สว่างมากแล้วก็กว้างด้วยนะครับถ้าเป็นตัว Predator เนี่ยจะเป็น น่าจะเป็นแสงแคบพุ่งไกลนะครับส่วนตัว d o บเบิลแมนะครับผมรีวิวดับเบิลแมไปแล้วด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็จะเป็นแสงที่อยู่ระหว่างตัว Predator กับตัว Viking นะครับนดับเบิลแมนเนาะดับเบิลแมนโปรไวกิ้งโปรนะครับหัวเล็กกว่าแต่ว่าพุ่งกว่านะครับตัวนี้ก็หัวใหญ่กว่าแต่ว่า LED ใหญ่แล้วก็ตัว Reflector เป็น o r a n g e Pe e l ลนะครับลายกันลื่นหรือว่าลายระบายความร้อนก็มีอยู่ รอบเลยมาท่อบอดี้เ็เรียบๆฝาท้ายก็จะมีแมกเนติก USB ชาร์จเจอร์คือบอกไว้เลยว่าชาร์จที่หายได้และสวิชตัวนี้ก็จะเป็นสวิชแบบ forward click แตะติดปล่อยดับนะครับสังเกตดูว่าแรงมากเลยแสงเริ่มต้นก็นะครับบามนะครับพสบอสปอตโตสปิลหนาแสงส้มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แสงเหลืองนะส้มเลยนะครับเห็นได้ชัดถึงแสงสะท้อนตรงนี้นะครับที่มือส้มเลยแตะติดปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างนะครับเสียงสวิชแทบไม่มีเลยนะครับ มีแต่น้อยมากนะครับไม่ค่อยรู้สึกดังเท่าไหร่แล้วก็โพซิทีฟคลิกมากส่วนบอดี้นะครับสีที่ใช้ผลิตเนี่ยก็เป็นสีที่มีความดำแล้วก็ด้านที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นมาในอุตสาหกรรมไฟฉายเลยนะครับยี่ห้อนี้ด้านมากแล้วถามว่ามันลื่นไหมย,ยิ่งเปียกน้ำยิ่งไม่ลื่นนะครับเพราะผิวของเท็กเจอร์ของตัวอนุดาษนี้ใช้วิธีทำคล้ายๆกับกระดาษทรายกระดาษทรายเบอร์พันเบอร์สองพันอย่างเงี้ยซึ่งมันเนียนแล้วก็มันก็เรียบละเอียดมากๆเลยนะครับ แล้วก็สวิชก็โพซิทีฟคลิกมากนะแต่ติดปล่อยดับกดคลิกเปิดค้างเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันผมจะลองหมุนข้างในออกมาให้ดูนะครับทําไมมันถึงกันน้ํา25เมตรทำไมมันถึง impact 25 m. เมตรเมตรด้านในมี c o t t c t t s r r n n เกลียวเวนเกลียวสแควร์เปอยเนื้ออลูมิเนียมมีโอริงสอชั้นนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้เป็น18650-3500หม ah. ิลลิแอมหัวแบนด์นะครับแล้วก็มีวงจรด้วยนะครับ ตัวนี้เป็น High i s s h a r g e Rate คุณภาพดีเลยส่วนท้ายเองก็จะมี O-ring เหมือนกันนะครับ UI ตัวนี้จะไม่ค่อยเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะครับจะมีวิธี Setup ต่างๆกันไปตอนนี้ผมมาโชว์ถึงรายละเอียดก่อนท้ายก็มีสปริงโหลดกันกระแทก o อริงสองเส้นเหมือนกันแล้วก็จะมีเกลียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคอมแบ Ring ใส่ยังไงนะครับก็หงายด้านที่เป็นแองแบบนี้ขึ้นนะเป็นยางสีแฉก แล้วก็ดันตัวคอมบท t วิงนะครับลงไปแต่ต้องระวังไปเบียดโดนเ,เขาเรียกว่าโอริงที่ติดตั้งอยู่แล้วด้วยนะครับจะใส่ยากนิดนึงนะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่ลงไปไค่อยๆดันลงไปนะครับโอเคนะครับหลังจากดันตัวคอมบท r วิงลงไปแล้วนะครับเราก็เช็คที่บริเวณ โอริงที่มีอยู่2ชั้นอยู่ในตำแหน่งที่ปกติไหมจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปโดยรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่หัวุูนก็ได้นะครับเพราะว่าท้ายและหัวมีสปริงโหลดหัวแบนก็ใช้ได้ด้วยนะครับของเขาเองก็ให้มาแล้วนะครับราคาจำหน่ายก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า3290นะครับจากไทยท,ที่เข้าไทยนะครับท,ที่เข้าไทย .com ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยใส่เข้าไปแล้วดูดีขึ้นมากเลยส่วนพ o c k e t c l คลิปนะครับก็สามารถจะติดตั้งได้ด้วยเหมือนกันถ้าต้องการจะใช้งานนะครับแต่ว่าพอใส่ Combat Ring เข้าไปแล้วเนี่ยตัวคลิปเองมันอาจจะเหน็บได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองดูตัวนี้แถมโอริงให้มาถึงคู่หนึ่งเลยนะครับจริงๆให้มาสีเส้นนี่คือเทพมากเลยนะแต่ว่านี่ก็เยอะแล้วนะครับเวลาจะติดตั้งก็แค่ดันเข้าไปแบบนี้นะครับลักษณะนี้แค่นี้นะครับ ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ Combat Wing ก็ใช้เป็น Anti Rolling ได้ด้วยป้องกันการกลิ้งแต่ตัวนี้วันเทลสแตนไม่ได้เพราะว่าตัวสวิตช์ท้ายมันสูงนะครับเป็นค oh อนแทคโลหะตรงกลางแล้วขอบตรงข้างข้เป็นยางนะครับสูงกดง่ายมากแต่ติดปล่อยดับกดคลิกเปิดค้างคราวนี้เรามาดู User Interface หรือว่า UI กันบ้างน,นะครับโดยไฟฉายรุ่นนี้นะครับในรุ่น Pro ทั้ง Viking d o b l e Man แล้วก็ Predator จะมีวิธีเซตอัพ UI ที่แตกต่างจากไฟฉาย ตัวอื่นซีรีส์อื่นในยี่ห้อนะครับแล้วก็ยี่แล้วก็ในยี่ห้ออื่นด้วยสําหรับการชาร์จนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วต้องการจะชาร์จเราก็เสียบกับแหล่งพลังงานเราเอาแป้นนะครับตัวชาร์จเจอร์ที่มีนี้นะครับแค่วางลงไปแค่นี้นะครับตัวชาร์จเจอร์ก็จะชาร์จอันนี้แบตเตอรี่มีอยู่เยอะนะครับมันก็จะขึ้นเขียวแต่ถ้ากําลังชาร์จอยู่มันจะขึ้นที่เป็นรูปปลั๊กเสียบเนี่ยนะครับใช้เสร็จก็ดึงออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เรามาดู UI ของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับแต่ติดครึ่งทางปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างนะครับแล้วก็ไฟฉายตัวนี้จะมีฟังก์ชันให้ใช้2กรุปร่ปกลุ่มแรกเรียกว่า,าธรรมดานะครับ general use general mode อีกรุ่ปหนึ่งเรียกว่า t a c t i c a l นะครับหรือว่า hunting mode ซึ่งหัวไฟฉายมาขันสุดนะครับล้วแตะติดปล่อยดับจะมีระดับความสว่างแค่ระดับเดียวซึ่งอันนี้ก็จะคือ2050หูเมนสองนย์ห้าศูเมนแต่ติดปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างถ้าคลายหัวนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวนะครับแค่นี้แค่นี้นะครับแตะครึ่งทางก็จะเป็นการเปิดมาที่ระดับต่างๆที่ Memory ไว้ wise, ซึ่งอันนี้จะเป็นโลเรียบปล่อยเราแตะใหม่เป็นมีเดียมเรียบปล่อยแล้วแตะใหม่เป็นไฮนะครับแต่ไม่มีเทอร์โบให้ใช้นะครับ3ระดับแค่นี้ เอาอะไรก็กดคลิกลงไปแล้วปิดภายใน3วินาทีถ้าเราไม่รีบเปิดขึ้นมาใหม่ไฟฉายจะจดจำเมมโมรีล่าสุดแสงที่ใช้งานแต่ถ้าเรารีบแทบ็บมันก็จะข้ามไปโหมดต่อไปแรงขึ้นจนถึงสุดแล้ววนกลับมาที่เบาอีกอันนี้จะไม่มีสโตบนะครับสังเกตดู high low medium high นะครับแค่นี้คราวนี้เราลองมาดูวิธีเซตอัพถ้าเราจะเพิ่มสโตบเข้าไปใน general mode ทำยังไงนะครับก็คือ หลังจากที่ขันหัวสุดนะครับคลายหัวนิดนึงแล้วแท็บ20ครั้งนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20เอคลิกนะครับครั้งที่20กดคลิกนะครับแต่ว่าเราจะแค่แท็บนะครับ20ครั้งคราวนี้ในโหมดนี้นะครับอ่ additional stroke จะถูกเพิ่มเข้าไปแล้วลองดูนะครับ1 2 3นะครับ สังเกตดูว่าตะกี้ตอนแรกจะไม่มีสโตรกจะมีแค่โลมีเดียมไฮตอนนี้จะมีนะครับโลเดียมไฮแล้วสุดท้ายก็สโตรกเราสามารถกดคลิกจำสโตรกได้นะครับเราปิดถ้าเราไม่รีบกดเปิดมาภายใน3มวินาทีไฟฉายก็จะจำที่สโตรกนะครับแล้วการขันหัวสุดก็จะเป็นการใช้เทอร์โบนะครับแล้วคลายก็เป็นสโตรกอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นโหมดโลก็ได้นะครับสมมติผมจะเอาโล ขันหัวสุดก็จะเป็นเทอร์โบกับโลอะไรแบบนีบ้เป็นการจับคู่กันนะครับคล้ายๆฟินิกซ์ยุคเก่าๆแต่ตัวนี้ก็อาร์มิเทก็ใช้วิธีนี้มาตลอดอันนี้คือ a อ d ดดิชัน l นลสต o ปที่ใส่เข้าไปถ้าเราจะปิดก็20แทบเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เอาเพราะต้องการใช้แค่แสงนิ่งเดียวไม่เอาสตปใช่ไหมครับก็เพียงแต่คลายหัวนิดนึงแล้วแทบ20ครั้งเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15 1ดนะครับ ผมเป็นเดนกดคลิกแล้วมันก็จะเป็นการปิดอ่ะเอาใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า1ก1จ1ด1ป1เก้าสอ่านะครับคราวนี้จะไม่มีสโตร์ให้ใช้งานแล้วนะครับในโหมดปกตินะครับจะมีแค่โลมิเดียมไฮแล้วคราวนี้จะมี UI อื่นอีกนะครับโอเคนะครับเราลองมาดู tactical setup บ้านนะครับวิธีข้ามไป a d v a n c e ์หรือว่า tactical setup ก็คือไฟปิดอยู่นะครับกดเปิด ไฟขึ้นมาก่อนแล้วก็หมุนไปกลับนะครับ10ครั้งนะครับลองดูนะครับเปิดไฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไฟจะบลิงขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะทำให้เราใช้งานคันหัวสุดเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับ ส่วนคลายหัวจะเป็นสโตรบนะครับซึ่งโหมดนี้จะมีความสว่างให้ใช้แสงนิ่งเนี่ยมีแรงมากกับกลางๆส่วนสโตรบก็จะมีสโตรบสุดกับสโตรบกลางๆนะครับซึ่งการเปลี่ยนในระดับนี้ก็คือเราแตะติดป่อยดัดหรือแลก้กกดคลิกเพื่อเปิดค้างถ้าเราต้องการจะปรับแสงที่สว่างสูงสุดเนี่ยไม่ให้สว่างมากทํำยังไงก็คลายหัวแล้วก็ขันนะครับก็จะเป็นมีเดียมนะครับคลายหัวขันอีกก็จะเป็นไฮ ถ้าต้องการแค่นี้ก็พอนะครับปิดไปเปิดมาก็จะจําอยู่แค่นี้นะครับไม่ไปหายแล้วแต่ถ้าต้องการหายก็คลายแล้วขันก็จะเป็นหายคลายแล้วขันก็จะเป็นโลสโตกก็เหมือนกันนะครับถ้าคลายหัวหน่อยนึงค้างไว้มันจะเป็นสโตบแรงถ้าผมไม่เอาสโตบแรงน่ะป้องการจะท่าสโตบเบาทํำยังไงครับก็ขันหัวแล้วคลายนะครับขันคลายขันคลายอ่าเดี๋ยวผมขันหัวให้ดูแล้วกันอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเอาแค่หัวนะครับหัวอันนี้คือโลใช่ไหม ขันหัวขันหัวสุดแรงคลายขันเบาคลายขันแรงคราวนี้ถ้าสตรบละ่ะคลายจะเป็นสโตรบเบาใช่ไหมก็เป็นขันแล้วคลายขันแล้วคลายนะครับอันนี้คือแทค็กที่เเซตอัพหรือว่าแอดวานซ์เซตอัพจะมีระดับแสงนี้ง่ายใช้แค่2ระดับคือแรงสุดกับกลางกลางสตรบจะมีแรงสุดกับกลางกลางนะครับถ้าจะกลับไปโหมด general ธรรมดาที่ไม่ใช่แทค็กที่หรือแอดวานซ์เซตอัพก็กดเปิดไฟแล้วหมุน10ครั้งเหมือนเดิมนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ก็คราวนี้ก็จะกลับมานะครับเมื่อคลายหัวอันนี้ผมเปิด additional stop อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นวิธี Setup ใน UI ของ Armitech นะครับ Double Man Pro Viking Pro Predator Pro version 3.5นะครับ3290แสงดีนะผมชอบมากเลยนะครับก็ อนาคตน่าจะมีไวกิ้งมานะครับดอเบอร์แมนกับไม่ใช่ไวกิ้ง p ร e เดเตอร์ไวกิ้งสีขาวก็น่าจะมานะครับอันนี้เป็นดอเบอร์แมนรีวิวไปแล้วนะครับดอเบอร์แมนโปรเวอร์ชั่น1.5เพราะว่าดอเบอร์แมนเพิ่งออกนะครับในเวอร์ชั่น1แต่ตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับโอเคจบการรีวิวนะครับที่เหลือคือโบนัสถ้าใครต้องการที่จะปิดปิดเลยนะครับต่อไปเป็นโบนัสแล้วโอเคนะครับนี่เป็นโบนัสท้าคลิป ดบเบิรแมนสตัวนะครับที่ผมมีอยู่เขียวนี่คือพ่นสีอันนี้ใช้ความร้อนอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรอันนี้คือตัว1.5 Pro ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับ v i k i n g S นะครับ Discontinue แล้วแต่ยังหาได้ในทัติข้อไทยนะครับราคาไม่โหดด้วยแล้วก็สเปคโคตรดีคืออ r m ์ t e c ทส่วนมากจะกันน้ำา10เมตรหมดเลยนะครับ Impact ก็ประมาณ10เมตรแต่รุ่นหลังๆที่ออกมาเนี่ย Impact 25เมตรกันน้ำา25เมตรแล้วบอกได้นะว่ากันน้ำนาน5ชั่วโมงคือโคตรนานอ่ะ นะครับ x i k i n g X รุ่นเก่านะครับอันนี้หน้าตาแบบนี้แล้วมาเป็น Viking ไม่โปรนะครับบอกหมดเลยว่าใช้ LED อะไรสีอะไรแบตอะไรใช้ได้บ้างบอกหมดเลยนะครับในรุ่นก่อนๆ v i ก่อ g Pro นะครับอันนี้เป็นเบซโซสีทองสั่นจากอเมริกาหรือว่าอะไรนะครับไม่มีไปแล้วนะเลิกขาเลิกผลิตไปแล้วเวอร์ชันนี้อันนี้เป็นตัว Viking Pro ที่เพิ่งรีวิวไปตะกี้ p r e d a t o r นะครับ Predator Pro มั้งรุ่นเก่านะครับ โปรไหมไม่รู้โปรหรือไม่โปรอะโปรนะครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็ predator v 3นะครับโปรเหมือนกันแหละมั้งตัวนี้นะครับยังมีขายอยู่นะพวกนี้นะแต่นี่คือเวอร์ชันล่าสุดที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือแสงแรงขึ้น u i ลกันกันป้องกันกันกระแทกการตกดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สวิตท้ายที่เป็นแมกเนติกชาร์จแล้วก็เงียบขึ้นกว่าเดิมด้วยดีมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับ armytech viking pro V3.5 นะครับ V3.5 Heavy Riden Out จากถ้าที่ข้อถ่ายนะครับ